สวัสดีครับก่อนจะชมคลิปกันในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันก่อนนะครับใครที่ไม่ได้เข้าชมไลฟ์ผมเมื่อวานนะครับให้มาดูที่คลิปนี้นะครับมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันอยู่นะครับก็คือผมจะมีคําถามให้2ข้อนะครับเข้ามาคลิกมาที่คลิปนี้นะครับไลฟ์ครั้งที่2ผมไลฟ์ไปเมื่อคืนนี้นะครับอ่ะกดเข้ามานะครับจะมีกิจกรรมให้นะครับ อ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนมาดังกิจกรรมให้ดูนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนะครับผมจะแจกทูกมันนี่ร้อยห้าสิบบาทหกรางวัลน,นะครับมีสองคำถามนะครับที่จะถามนะครับก็คือข้อหนึ่งเนี่ยผมมีคลิปนะครับตั้งแต่ผมเปิดช่องมาเนี่ยจนถึงเมื่อวานเนี้ยเจ็ดพฤศจิกายนสองห้ายเนี่ยรวมคลิปไลฟ์ไปด้วยนะรวมคลิปลฟ์เมื่อคืนนี้ไปด้วยนะครับผมมีทั้งหมดกี่คลิป นะครับตั้งแต่ครั้งแรกสุดเลยะครับที่เปิดช่องมาจนกระทั่งถึงเมื่อวานเนี้ยจนหมดวันเลยมีทั้งหมดกี่คลิปนะครับชัดเจนนะว่าจะรับคลิปยังไงอันที่2นะครับให้แนะนําคลิปนะครับให้แนะนําคลิปเอ้ไม่ใช่ให้แนะนําแอปมา1แอปนะครับที่คุณคิดว่าน่าสนใจที่สุดนะครับแต่มีข้อแม้ว่าแอปตัวเนี้ยผมจะต้อง ยังไม่เคยเอามารีวิวนะครับห้าเป็นแอปที่ผมทำรีวิวไปแล้วนั่นก็คือถ้าคุณเจอแอปที่มันน่าสนใจแล้วเนี่ยคุณลองดูในช่องผมนิดนึงว่าผมเคยเอาแอปนี้มารีวิวไปหรือยังถ้าเอาไปรีวิวไปแล้วถือว่าไม่ได้นะครับไม่เข้าเงื่อนไขนะครับดังนั้นใครที่ทำครบนะครับตอบข้อ 1- ถูกแล้วก็ข้อ2เนี่ยแนะนำแอปมาได้น่าสนใจด้วยเนี่ยนะครับ จจก็แจกถุงมันนี่ให้6คนนะครับที่ผมถูกใจมากที่สุดนะครับผมประกาศผลวันศุกร์นี้นะครับวันที่10บพฤศจิกายนนะครับก็อยากให้มาร่วมสนุกกันนะใครไม่ได้เข้าไลฟ์ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างน้อยก็มาคอมเมนต์คอมเมนต์ที่ในใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็เห็นมีบางคนก็เริ่มมาตอบกันแล้วนะครับอาผมใบให้หน่อยหนึ่งแล้วกัน สามร้อยสิบเก้าวิดีโอเนี่ยผิดนะครับเป็นคําตอบที่ผิดนะครับผมใบให้นะครับผมใบให้คุณไปนับมาใหม่นะครับว่าช่องผมเนี่ยมีกี่คลิปกันแน่นะครับสามร้อยสิบเก้าเนี่ยผิดนะครับเห็นไหมครับอ่าผมใบให้ขนาดดีนะคุณไปนับดูดีฮะสามร้อยสิบเก้าเนี่ยผิดนะครับสามร้อยสิบสองก็ผิดนะครับอ่าลองไปดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมี กี่คลิปกันแนะ่โอเคต่อไปเรื่องต่อมานะครับตอนนี้ผมพบว่าช่องผมเนี่ยมีแท็บชุมชนมาแล้วนะครับก็คือนี่นะครับต่อไปนี้นะครับก็ผมจะเริ่มอัปเดตบางอย่างมาอยู่ในแท็บชุมชนนี่บางทีอาจจะเป็นโพลหรืออาจจะเป็นภาพอะไรเพราะบางทีเนี่ยถ้ามันไม่ไม่ได้เป็นทางการมากผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปออกมาก็อาจจะแบบเป็นภาพเป็นเทคนิคการใช้งาน Android หรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะมี ตั้งโพมาสอบถามกันนะคะก็คอยมากดเข้ามาดูที่แ็บชุมชนนะครับในช่องผมนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้ก็ยังไม่ได้มีทุกช่องนะครับมีแค่บางช่องที่ YouTube เขาสุ่มนะครับก็ถือว่าผมก็โชคดีพอสมควรนะครับมีแท็บนี้มาต่อไปเราได้คุยกันใกล้คิดกันมากขึ้นนะครับผ่านแ็บชุมชนนี้เพราะมันสามารถแปะรูปภาพไปได้ด้วยผลสามารถแปะภาพไปได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปใช้ทาง Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคก็หมั่นเข้ามาดูกันนะครับตรงนี้ เรื่องที่สามนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ข้องใจอยู่มากนะครับว่าเ,าเรื่องรายละเอียดนะครับของความละเอียดของหน้าจอของผมเนี่ยเท่าไหร่กันแน่เมื่อวานนี้ที่ผมถามนะครับมีบางคนก็บอก่าว่า,า 180p 720บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าได้ความละเอียดประมาณ 480p นะครับวันนี้นะครับช่วยตอบผมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ พราะวันนี้ผมลบแอป YouTube ลบแอปไอ้อัดหน้าจอเอ s ซสก,กีนออกไปแล้วผมก็ลงใหม่นะครับตั้งค่าใหม่เลยคลิปนี้ผมอัดด้วย 720p นะครับแล้วก็เฟรมเรทมาตรฐานที่ตัวแอปตั้งมาเลยนะช่วยบอกผมทีนะครับว่าแอปที่ผมอัปเดตนะครับคือคลิปนี้เทียบกับไอคลิปนี้นะครับที่กับคลิปนี้ก็คือคลิปที่ผมลงเมื่อวานเย็นเนี้ย คลิปไหนที่คุณดูได้ละเอียดกว่ากันอันไหนชัดกว่ากันนะครับผมเป็นห่วงมากคนที่ดูได้ 140p กับ 240p นี่คือแบบผมอัดลิทละเอียดมากทำไมคุณดูได้แค่นี้เองนะครับช่วยเปรียบเทียบทีนะครับผมจะได้เลือกได้ว่าผมควรจะอัดคลิปแบบเดิมต่อไปหรือว่าคุณจะปรับความละเอียดนะครับเทียบกับคลิปนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่บอกว่าดูได้ 240p เมื่อวานนี้นะครับกับ 140p คุณดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้ ุณดูได้ละเอียดมากกว่าเมื่อวานหรือว่าได้เท่าเดิมนะครับส่วนคนที่ดูได้ชัดอยู่แล้วก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับโอเคจบไปแล้ว3เรื่องที่จะอัปเดตนะครับส่วนแอปที่จะแนะนําในวันนี้นะครับเป็นแอปดูรายการทีวีนะครับซึ่งผมชอบมากเลยนะครับชื่อว่า l o o k TV นะครับสามารถดูได้ทั้งรายการสดแล้วก็ดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับอ่าเนี่ยนะครับแล้วก็โหลดไวมากไม่กระตุกนะครับตรงนี้ ตรงนี้แท็บแรกนะครับแท็บไลฟ์นะครับตรงนี้มันจะมีหลายแท็บนะเดี๋ยวผมคุยเรื่องแท็บไลฟ์ก่อนนะครับตรงนี้เป็นแท็บไลฟ์อยู่นะครับแท็บไลฟ์นี่จะเป็นรายการสดเราสามารถกดเข้ามานนแล้วก็โลดค่อนข้างไวนะครับอ่าเน,นี่ยเราสามารถกดดูรายการสดไ้นแล้วก็อันไหนที่มันยอะนะครับเราสามารถ เสัตว์ชนิดใดที่ถูกนำมาวาดเป็นตัวการ์ตูนมากที่สุดหมาค่ะบอกชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่อ่าเนี่ยฮะย้อนหลังมันก็จะวิ่งไปที่ YouTube นะครับกตดูบ้ตรงนี้ถ้าเราตะแคงจอนะครับตะแคงเครื่องมันก็จะกลายเป็นแบบเต็มจอเลยนครับเสร็แล้วีกซิซิฝั่งบิี่แก๊งเต็มจอโอเคอ่ะเต็มจอก็แบบชัดเจนเลยนะครับซึ่งตรงนี้ในส่วนของแถบตรงนี้ก็จะมี แบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้แต่ว่ารายการที่ดูย้อนหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุกรายการนะจะเฉพาะบางรายการที่เขามีบันทึกย้อนหลังไว้เราถึงจะสามารถดูได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีหลายช่องนะสามารถกดดูได้นะครับซึ่งโหลดผมโหลดแอปพวกลักษณะนี้มาหลายตัวแล้วแต่ชอบตัวเนี้ยมากที่สุดเร็วดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีแฮงค์ไม่ค่อยมีค้างอะไรนะครับ ส่วนแท็บข้างๆต่อไปนะครับก็เป็นชุมชนทีวีซึ่งจะเป็นการแบง่งหมวดหมู่ของรายการนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูแต่ละอันได้นะครับอ่ะส่วนแท็บที่อยู่ด้านซ้ายสุดนะครับก็เป็นเหมือนเป็นโพสต์นะครับอ่าโพสต์ Post ของตัวแอปนี้เองนะครับเขาก็จะมีรีวิวอะไรต่างๆเราสามารถเข้าไปกดอ่านดูหรือจะกดแชร์อะไรก็ได้นะครับตรงนี้ก็อ่ะส่วนแท็บที่4นะครับอยู่ข้างแท็บไลฟ์ตรงนี้ก็ น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นผังรายการครับของแต่ละช่องนะครับเราสามารถดูได้ว่าเวลากี่โมงเนี่ยมีรายการอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเราสนใจรายการไหนเราสามารถที่จะแตะเข้าไปได้เลยนะครับสามารถแตะเข้าไปดูได้นะครับแต่ว่ารายการนี้จะยังใช้ไม่ได้นะครับอ่าะเด,เดี๋ยวลองลองอันอื่นแล้วกันอ่ะเดี๋ยวลองเป็น อ่าเนี้ยครับบางอันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับถ้ากดเข้าไปดูอ๋อโอเคตอนนี้มันเป็นเพลงชาติอยู่นะครับจะเป็นเพลงชาติอยู่แล้วเขาอาจจะไม่ได้ออกอากาศหรือยังไงนะครับครับซึ่งตรงน,นี้ผังรายการเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับก็มีหลายช่องนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นตัวอย่างของรูปเอาไว้ดูมากกว่าแต่ว่าเหมือนอว่ายังไม่ได้ทำอัปเดตมาครบทุกรายการนะครับเหมือนให้เราพอรู้ว่ามันรูปแบบรายการรูปเหมือนหน้าปกคลิปอะไรเงี้ยไว้ดูว่ามันยังไงนะครับโอเคก็แนะนำกันไว้ครับสำหรับแอปตัวนี้โหลดติดเครื่องไว้ไม่เสียใจแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอบ เมนต์ใคลิปนี้ด้วยนะครับว่าคุณเห็นคลิปนี้ด้วยความละเอียดสูงสุดในเครื่องของคุณเนี่ยที่เท่าไหร่นะครับเพื่อผมจะได้ปรับตัวคลิปการอัดหน้าจออะไรต่างๆเนี่ยให้เหมาะกับเพื่อนๆส่วนรวมมากที่สุดนะครับเพราะผมเป็นห่วงมากบางคนที่แบบว่าดูได้แบบรายละเอียดน้อยมากนะฮะแล้วก็คลิปบางคลิปมันมีรายละเอียดเยอะนะับมันจะมองภาพหน้าจอไม่ชัดอ้อยังไงก็อย่าลืมไปช่วย ตอบคําถามกันด้วยนะครับย้ําอีกครั้งนะครับประกาศผลวันศุกร์นี้นะครับอยากให้มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับตอบที่ใต้คลิปนี้นะครับอ่านที่ผมตรึงโพสต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อความเข้าใจและจะตอบให้ถูกนะครับแล้วก็ผมมีบอกใบไปแล้วนะครับว่าคลิปผมมีประมาณเท่าไหร่นะครับคนที่ตอบแรกๆผิดนะครับสามวิดีโอในผิดนะครับคุณไปนับมาใหม่นะครับคุณนับ รวมคลิปไลฟ์เมื่อวานนี้ไปด้วยนะครับคลิปไลฟ์ในช่องผมมีทั้งหมด2ครั้ง2คลิปนะครับครั้งแรกก็คือตอน6 6 6 6 6นะครับครั้งที่2ก็คือตอน7777คุณนัดรวมไอ้2คลิปนี้ไปด้วยนะครับเป็นทั้งหมดเท่าไหร่นะครับคือคลิปหรือพูดง่ายๆก็คือคลิปทั้งหมดในช่องก่อนหน้าคลิปวันนี้นะครับมีทั้งหมดกี่คลิปนะครับโอเคขอโชคดีครับเดี๋ยวประกาศผลวันศุกร์นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดลูกกระดิ่งนะครับแล้วแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่หรือเวลาที่ผมกดเอวลาที่ผมไลฟ์หรือเวลาที่ผมโพสตชุมชนอะไรเงี้ยจะรับแจ้งเตือนนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ